พูดภาษาบ้านเราไม่เหนื่อยไม่ใครสบายพูดธรรมเนียมกรุงเทพมันเหนื่อยไปสังเกตดูจะรู้สึกได้เท่าที่นึกได้อยากจะพูดเรื่องเหตุไรเราจึงต้องศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะนั้นมันเป็นศึกษาเรื่องทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่เกือบจะพูดได้ว่าเรื่องจิตใจล้วนนะถ้าเป็นเรื่องธรรมะก็มีการศึกษาอาชีพทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องทางร่างกายเมื่อทำได้ดีก็หมดปัญหาในเรื่องการเป็นอยู่ทางร่างกายทางชีวิตแต่ไม่หมดปัญหาในทางจิตใจพูดรบรัดกับว่าแม่จะมีเงินมากมีอำนาจมากมีข้าวคล้องมากมันก็ไม่คุมได้ว่าจะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวกลัวเดี๋ยววิตกกังวลในที่สุดมันก็มีโรคทางจิตใจหรือโรคทางเส้นประสาทจะมีความทนทุกข์อยู่ในบ้านเรือนในการงานแม้ว่าจะทำงานได้ดีประสบความสำเร็จในการงานก็ยังมีความทุกข์เพราะส่วนไม่เกี่ยวกับการงานมันยังมีเรื่องเจ็บเรื่องไข้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องได้เรื่องเสียอะไรนี่มันมีทำให้จิตใจหมุนมองจนกระทั่งเป็นโรคเส้นประสาทหรือโรคจิตเพราะฉะนั้นนะเขาจึงมีการศึกษาหรือการปฏิบัติก็ตามอีกระบบหนึ่งคือเพื่อจิตใจนี่กันมาแล้วทั้งคงไม่น้อยกว่า 5,000 ปี 8,000 ปีก็ได้ไอเรื่องทางศาสนานี่จะพอจะยืนยันได้ว่าสัก 8,000 ปีมันมีเรื่องทางศาสนาขึ้นมาในโลกสำหรับมนุษย์เป็นคู่กันกับเรื่องธรรมะหากินงั้นอย่าเข้าใจว่าเรามีปัญญาธรรมะหากินแล้วมันจะหมดปัญหามันยังมีเรื่องอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องทางจิตใจก็ต้องทำให้หนังร้องไห้บ่อยๆคือว่านอนไม่หลับบ่อยๆจนกระทั่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางใจนี่เขาต้องมีศาสนาต้องมีพระเจ้าสำหรับยึดถือว่าจะต้องปฏิบัติให้มันตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าในพุทธศาสนานี้ไม่มีพระเจ้าชนิดนั้นแต่มีพระเจ้าชนิดอื่นคือมีพระธรรมไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นตัวตนเป็นคนก็รู้สึกคิดนึกได้แต่กลายเป็นกฎก็เรียกว่ากฎของธรรมชาติเชียบคาดรุนแรงยิ่งกว่าพระเจ้าแต่นะถ้าสมมติว่าพระเจ้าเป็นบุคคลมีความรู้สึกคิดนึกเพลอไปได้ลืมไปได้ลำเอียงบ้างก็ได้แต่ถ้าพระเจ้าชนิดกฎธรรมชาตินี่ไม่มีเพลออยากเพลอไม่มีเพลอแล้วไม่ลำเอียงมันกลัวแค่ไม่มีพระเจ้าอย่างคนก็มีพระเจ้าอย่างธรรมอย่างพระธรรมที่จริงก็เรื่องเดียวกันแล้วว่าคนไม่อาจจะเข้าใจเรื่องพระธรรมได้เขาก็ต้องพูดให้หงายเขาวายเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็ซ่อนกันในศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรก็แล้วแต่เขาให้มีพระเจ้าอย่างคนให้คนประพฤติตามเหมือนกับอ้อนวอนแล้วก็จะประทานความสุขความเจริญแต่ในฝ่ายพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆอีกบางศาสนาไม่มีพระเจ้าในความหมายเช่นนั้นแต่มีพระเจ้าอย่างกฎของธรรมชาติถ้าทำผิดกฎเราก็ต้องเป็นถูกหมายความว่าถ้าเราคิดนึกผิดทาง
ผิดวิธีทางของสิ่งที่ควรจะคิดนึกแล้วจะต้องเป็นทุกข์ทันทีเราต้องคิดนึกในลักษณะแกไม่เป็นทุกข์คือไม่หยึดมั่นถือมั่นไม่หมายมั่นเอาตามความต้องการของตัวมันต้องทำให้ทุกข์ตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราจะเอาตามความต้องการของเราแล้วมันจะได้มันต้องทำสิ่งนั้นให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าตรงตามธรรมตามพระธรรมแล้วก็จะได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ในทางจิตใจซึ่งเรื่องทางโลกนี่ก็เหมือนกันทั้งธรรมะหากินได้วัตถุสิ่งของนี่ก็ต้องทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของมันไอ้คราวเราเรียนวิชาชีพเพื่อจะรู้กฎเกณฑ์ของการทำเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ทำถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์ตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติมันก็ได้ประสบความสำเร็จแต่เรื่องทางจิตใจนั้นยังยากกว่านั้นยังลึกกว่านั้นมีกฎธรรมชาติซึ่งลึกมากกว่านั้นยังต้องศึกษากันเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นพยายามเพื่อจะศึกษาเรื่องของธรรมะหรือของศาสนาคู่กันไปกับเรียนวิชาชีพถ้ามีวิชาธรรมะด้วยจะราบรื่นกว่านี้เรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องยกพวกตีกันเรื่องไงยุ่งไม่เข้าเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีมันก็จะสะดวกสบายเรียบร้อยกว่านี้กันทำไมรู้จักเรื่องธรรมะเสียเลยมันก็เป็นคนมุทะลุดูดันต่อเพื่อนฟุ้งแล้วต่อตัวเองล้วนๆมันก็ทำไม่ถูกมันทำจิตให้สงบไม่ได้มันวุ่นวายจนเป็นโรคจนประสาทหรือวุ่นวายจนเสียการเสียงานการเรียนก็เสียไปการงานก็เสียไปเพราะตั้งจิตไว้ไม่ถูกต้องตามกฎแห่งธรรมชาติในฝ่ายจิตใจคือก็เรียกกันว่าพระธรรมอยากจะพูดว่าอย่าไปทดลองเลยอย่าไปทดลองดื้อกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพระธรรมเลยมันเสียเวลาครับรีบศึกษาให้รู้เสียแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วปัญหาก็จะไม่มีได้พูดแล้วว่าไอ้พระธรรมเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์เฉียบขาดยุติธรรมที่สุดยิ่งกว่าพระเจ้าก็เป็นบุคคลก็อ้อนวอนกันได้พี่สร้างเทวดาก็ติดสินบนก็ได้เนี่ยไอ้นั่นมันไม่จริงมันไม่เชียบคาดเหมือนกับพระธรรมมันรีบรู้จักพระธรรมนะจะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะอย่าคิดผิดอย่าตั้งใจผิดเป็นใหม่มันยึดมันถือมันเป็นตัวเป็นต้นจนกลุ้มพอลงมือคิดในแบบนี้ก็กลุ้มทันทีไม่ต้องทันจะทำพอไปทำก็ยิ่งกลุ้มใหญ่เลยนั่นเขาเรียกว่าอวิชชากิเลสก็ทำให้คนวินาศมาแล้วมากมายนับไม่ไหวนั่นจึงข้อฝากไว้ทุกๆคนแหละว่าให้คอยตั้งข้อสังเกตดูว่าถ้ามันมีเรื่องเสียหายเรื่องเสียประโยชน์เรื่องเสียหายเรื่องเป็นทุกข์ระส่ำระส่ายกันทีไหนแล้วก็ให้สังเกตว่ามันก็มีการทำผิดในทางความคิดความนึกเสมอมันไม่ได้มาจากอื่นยิงกันตายฆ่ากันตายเป็นที่สุดเนี่ยมันมาจากความคิดกับผิดนี่เราก็จำไว้เป็นครูเราก็ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยให้มันรู้เรื่องกระทุกต้องไว้เรื่อยสรุปแล้วก็เรียกว่าทำได้จิตแกไม่หยุดมั่นถือมั่นแล้วไม่เป็นทุกข์ทำอะไรก็ทำเพื่อพระธรรมดีกว่าทำดีนะแม้แต่ห้าเลี้ยงชีวิตทำการทำงานนี่ลองคิดไปในทางว่าเพื่อพระธรรมอย่าเพื่อตัวกู้ของกู้ถ้าจะถูกต้องจะมีผลดีแล้วมันคงได้กับตัวกู้ผู้ทำนั่นแหละไม่ไปในที่
แต่ถ้าคิดว่าทำเพื่อตัวกู้กิเลสมันมากเร็วเกินไปมันร้อนตั้งแต่ผิดยังไม่ทันจะทำก็ร้อนทำอยู่ก็ร้อนมันเป็นทุกข์นั่นทำอะไรก็ทำเพื่อพระธรรมทำเพื่อธรรมสมัยใหม่นี่ก็พูดว่าทำเพื่องานหรือทำเพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ก็จริยธรรมสากลเขียนไว้คนนี้ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เช่นเราเป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนก็เรียนเพื่อหน้าที่กันนะแล้วมันจะไม่มากไม่หน่อยไม่ออกไปข้างๆคู่คือจิตใจมันสงบมันพอใจตั้งแต่แรกทำเพราะว่าทำที่มันได้นิดมันก็พอใจแต่ถ้าทำเพื่อเงินร้อนทันทีทำเพื่อกามารมณ์มันยิ่งร้อนกว่านั้นเป็นบ้าหงายเป็นบ้าเร็วไม่มีทำเรื่องเพื่อกามารมณ์ไม่มีทำเพื่อเงินไม่มีทำเพื่ออะไรทำนองนั้นจะทำเพื่อหน้าที่อันบริสุทธิ์ของมนุษย์มันต้องทำหน้าที่ของมนุษย์แล้วมันก็จะหมดปัญหาไอ้สัตว์มันก็ต้องทำหน้าที่ของสัตว์นะดูสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันจะต้องทำหน้าที่เท่าที่สัตว์เดรัจฉานจะต้องทำแล้วมันก็หมดปัญหาว่าที่จริงมันก็ทำพอดีไม่คาดไม่เกินเหมือนมนุษย์เรื่องของสัตว์เดรัจฉานจึงไม่ค่อยมีปัญหานี่จะดูไปถึงเรื่องของต้นไม้ศึกษาชาติทางไล่คือต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็มีหน้าที่แล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันแต่พอมอพอดีและต้นไม้ทั้งไร่ทุกๆต้นก็ยื่นอยู่สลางนี่อยู่ในสภาพถูกต้องและพอดีไม่มีความเดือดร้อนอะไรก็หน้าที่มันต่ำไปตามธรรมชาติงอกงามเจริญตามธรรมชาติแต่เราเอามาเป็นเหตุผลแก่พิจารณาว่าทำหน้าที่ตามหน้าที่แล้วก็หมดปัญหาจะทำพอเหมาะพอดีแค่ควรจะทำก็จะหมดปัญหาที่นี่มนุษย์มันไม่ได้ทำเพื่อหน้าที่มันทำเพื่อความยากเพื่อกิเลสตัณหาโดยเฉพาะสมัยนี้มันก็เพื่อกามารมณ์เพราะคนในโลกนี่มันกำลังมีกามารมณ์ขึ้นสมองคนอายุหน่อยๆไม่อาจจะเทียบกันได้ก็ไปคู่ย่าตายายรุ่นก่อนๆเขาไม่ได้ทำอะไรด้วยความคิดประเภทกามารมณ์เมื่อคนสมัยนี้พวกฝรั่งนำหน้าคนไทยก็เดินตามก้อนการกินการอยู่การนุ่งการห่มการอะไรทุกอย่างไปตามคนฝรั่งถึงก้าวหน้าทางเหนือนั่งอะไรทางความสุขทางเหนือทางนั่งคือรวมอยู่ในพวกกามารมณ์ทั้งหลายศีลธรรมก็เสียไปหมดมีแต่ความคิดก็เห็นกับตัวจัดแล้วก็ได้คากันได้เวียดเบียนกันในส่วนนี้อย่าตามก้อนฝรั่งเลยอย่าไปเอาของพวกฝรั่งเลยเอาส่วนวิชาความรู้ล้วนๆเกี่ยวกับวิชาการวิชาเทคนิควิชาอะไรแกมันแก้งในเรื่องนั้นได้เรียนแบบได้เอาได้เต็มทีแต่ว่าความคิดอิสระแบบไม่บังคับตัวเองไม่บังคับกิเลสอย่าไปเอาย่างแต่พวกฝรั่งซ่อนไม่ให้บังคับตัวไม่ให้บังคับความรู้สึกไม่ให้มีความกดดันในจิตใจเสียเลยนั่นมันโง่ทำพนันมันให้ช่องทางแก้กิเลสก็กิเลสหนาแน่นกันหลายคนก็จะเป็นคนก็ร้อนมันก็ไฟไหม้อยู่ในจิตใจใครกลัวจะมีความร้อนเข้ามาในจิตใจอย่าไปเดินแบบนั้นทำอะไรตามหน้าที่ทำเพื่อหน้าที่ทำพอเหมาะพอดีแล้วพ้นก็มันไม่ไปไหนมันยังคงได้นะถ้าการมีถ้าเป็นนักเรียนลาวเรียนมันก็คงได้พ้นของการเรียนแต่มันไม่ถูกเลยถ้ามันต้องการเงินมันก็ได้คงได้เงินแต่มันเยือกเย็นตลอดเวลาถ้าเราทำงานเพื่อเงินมันก็ร้อนตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำงานเพื่องานมันก็ไม่ร้อนตลอดเวลาแต่มันยังได้เงินด้วยนี่เขาเรียกว่าเป็นส่วนของกิเลสตัณหาของอวิชชาของความโง่มันไม่มั่นหมาเกินไปมันก็ร้อนเปล่าๆนะมึงก็เด็กๆมึงก็จะกลัวร้อนฟรี
เป็นทุกข์ฟรีโดยไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องมีความทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องมีความร้อนแล้วมันก็ไปร้อนไปเป็นทุกข์จนได้แล้วก็ไม่ใช่ดีนะการเรียนก็ทำไม่ได้ดีการงานก็ทำไม่ได้ดีแล้วร้อนตลอดเวลาแค่เขาพูดว่าทำงานเพื่องานก็ทำงานเพื่อเงินนั่นมันต่างกันลิบอย่างนี้เอาไปคิดดูยังไม่ต้องเชื่อในเวลานี้ก็ได้แต่เอาไปคิดดูลองตั้งใจเสียไหมทำงานเพื่อธรรมะทำงานเพื่อหน้าที่ทำงานเพื่อพระเจ้าหรือการเรียนก็เหมือนกันเรียนเพื่อหน้าที่เรียนเพื่อธรรมะเรียนเพื่อพระเจ้าจะเป็นคนที่ดีในโลกนั้นในเรื่องเงินเรื่องความสุขต่างกิเลสตัณหาอย่าไปนึกถึงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามความเหมาะสมถึงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ต้องด้วยความรู้สึกก็ไม่ลุ่มลงคือไม่ร้อนนั่นเองก็เรียกว่าถูกต้องตามธรรมชาติและถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคนก็จะมียาวมีเรือนมีครอบครัวแรกก็เหมือนกันแต่ถ้าไปตามทางธรรมถูกต้องตามทางธรรมจะไม่ร้อนถ้าพิษจากทางธรรมแล้วจะร้อนร้อนยังไม่ทันจะทำจะเพียงคิดมันก็ร้อนได้แล้วเพียงไม่มันมันก็ร้อนได้แล้วแล้วก็ยุ่งกันหมดความคิดก็ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้ผลดีไม่ได้ตามที่ควรจะได้นี่คือประโยชน์ของธรรมะประโยชน์ของการศึกษาธรรมะมีธรรมะข้อให้ถือเป็นหลักได้เลยว่าเรามันมีทางร่างกายเรามีทางจิตใจธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจวิชาชีพเป็นเรื่องของร่างกายให้มีความถูกต้องทางกายและทางใจเรื่องก็มดไม่มีปัญหาจะเป็นผู้แค่ยู่เนื้อความทุกข์จะมีความรู้สึกสูงขนาดไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาความเจ็บความคลายความเป็นความตายอะไรไม่เป็นปัญหาไม่ทำให้จิตใจเดือดร้อนได้เจ็บคลายก็รักษาไม่หายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ตายก็ไม่กลัวแต่ก็ป้องกันแก้ไขไปได้โดยเมื่อมันยังไม่ต้องตายก็ไม่ตายนะแต่ถ้ามีอวิชชามีความโง่แล้วไม่ทันเจ็บมันก็เป็นทุกข์พอเจ็บลงก็ยิ่งเป็นทุกข์แล้วมักจะตายเอาเลยเพราะมันมีความทุกข์เปล่ามันมากเกิน นี่เรื่องประโยชน์ของการศึกษาธรรมะซึ่งเมื่อก่อนเขาถือเป็นข้อสำคัญให้เรียนควบคู่กันไปหรือให้บวชให้เรียนบวชพระบวชชีบวชอะไรก็สุดแท้ถ้ามันมีการเรียนทางธรรมะควบคู่กันไปพอต่อมามันเปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องทางธรรมเรื่องทางศาสนาเอาออกหมดให้เลือกแต่เรื่องวิชาชีพล้วนๆในโรงเรียนเรียนหนังสือให้ฉลาดแล้วก็เรียนวิชาชีพให้มากมันก็ได้สามารถในข้อนั้นแต่ไม่สามารถในการกระทำจิตใจให้สงบเย็น ไม่เป็นโรคจันทร์ประสาทไม่ต้องฆ่าตัวตายหรือไม่ต้องยิงฆ่ากันง่ายๆเหมือนคนสมัยนี้ซึ่งมีความโง่มากมีกิเลสมากอ่านหนังสือพิมพ์เองก็รู้ว่าคนมันฆ่ากันง่ายๆอย่างไรฆ่าเพื่อนก็ง่ายฆ่าตัวเองก็ง่ายยิงเมียตายยิงโลตายแล้วยิงตัวเองตายมันยิงกว่าคนบ้าคนโบราณเขาไม่ทำปนันไอ้เรื่องแกคุณสมัยนี้ต้องฆ่ากันคนโบราณหัวรอยเหาะได้มันไม่เอามาเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งต้องฆ่าโลฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองคนสมัยนี้ยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งเรียนยิ่งว่องไวในการคิดผิดตัดสินใจผิดทำผิดไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีความอดกลั้นอดทนฉะนั้นเราอย่าเอากับเขาเลยคนอื่นจะเอากับจังหัวมันให้มันเอาไอ้วิธีนี้เราไม่เอาก็แล้วกันเราก็จะมีธรรมะพอก็จะไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันในโรงเรียนนอกโรงเรียนระหว่างโรงเรียนจึงมีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากมากขึ้นทุกทีการเรียนนั้นมันไม่ทำความสงบสุขหรือสันติภาพเลยต้องเอาธรรมะเข้าไปคู่กันด้วย
แล้วก็ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะดีไปพร้อมๆกันชีวิตนี้มันก็จะดีคือมีความสุขมีความเยือกเย็นมีความสว่างสวยแจ่มแจ้งไม่มีปัญหานั่นเองเคยพูดอุปมาไว้ว่าเมื่อกว่าหามันเทียมรถหรือเวียนนะครับท่านได้วัวสองตัวตัวไถนาก็ไถนาได้วัวสองตัวตัวหนึ่งเป็นสติปัญญาตัวหนึ่งเป็นกำลังกระเรียวแรงนั่งไปได้ดีเลยคนเรานี่ก็เหมือนกันแหละมีสติปัญญาทางธรรมแล้วก็มีสติปัญญาทางโลกแล้วก็ไปด้วยกันได้แล้วก็ดีเอาไปคิดดูจะยังไม่เชื่อก็ได้แต่กล้าท้าทายว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่นั้นจะเดือดร้อนเมื่อก็ไฟติดไหนออกไม่มีใครแฉงไหมมันจะร้อนเองจะเป็นถูกเองเพราะมันทำผิดเองนี่เรื่องก็มีเท่านี้แต่ว่าเราต้องศึกษาธรรมะกับประเทศนี้ที่นี่จะพูดอีกเรื่องก็คือเรื่องส่วนโมกนี่เวลานี้กำลังหนังอยู่ในส่วนโมกเมื่อการมาถึงส่วนโมกนี่ก็ให้ได้ดูได้เห็นการเป็นอยู่ชนิดที่ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรายังรักษาหลักเกณฑ์อันนี้ว่าจะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเกลือธรรมชาติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะประสูติกลางดินนี่ตรัสรู้ก็กลางดินนิพพานก็กลางดินซ่อนก็กลางดินอยู่ก็กลางดินปรากฏติพื้นดินนี่พูดจนคนขี้คลานฟังก็ได้ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นเกลือธรรมชาติประสูติกลางดินแต่ส่วนลุมพินนี่แค่เวลาแค่ผ่านไปทางนั้นไม่ได้ประสูติบนปราสาทราชวังก็เข้าในที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็กลางดินแค่โคนต้นโพแค่ริมตะลิ่งข้างแม่น้ำในรัญชราแล้วซ่อนแสดงธรรมจักซ่อนนี่ก็ต้องเป็นเรื่องกลางดินหนึ่งเพราะนักบวชแทบทั้งหมดมันอยู่กลางดินจนกระทั่งนิพพานก็กลางดินฉันพยายามชอบหนังกลางดินกันบ้างจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายถ้าหากว่านับถือพุทธศาสนาที่ถ้าหากว่านับถือคริสเตียนหรืออิสลามก็เหมือนนี่อย่างเดียวกันแล้วพระมูฮัมหมัดก็ดีพระเยซูก็ดีอยู่แต่ตามกลางดินตรัสรู้กลางดินกันทั้งนั้นเลยอย่างนี้ก็ว่าไหนธรรมถึงมันกลางดินเหมือนกันนี่พระศาสดาทุกๆศาสนาก็เป็นเกลือธรรมชาติกลายชิดกับธรรมชาติจึงมีจิตใจสงบเยือกเย็นเหมือนกับธรรมชาติทีนี้มันเข้าใจยากมันมาส่วนโมกทีนึงก็ให้ได้ประโยชน์ข้อนี้คือให้ได้รู้จักธรรมชาติ ได้หนังกับธรรมชาติกลางดินเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการเป็นอยู่กลางดินเหมือนกับพระพุทธเจ้ามันจะบานแล้วมันก็จะมีความหมายของคำว่าโมกขึ้นมาทันทีคำว่าโมกนี่มันแปลว่าเกลี้ยงหมายถึงใจเกลี้ยงใจเกลี้ยงคือไม่เกิดราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะใจมันเกลี้ยงเราไปสังเกตตัวเองว่าเวลาไหนเราใจเกลี้ยงไม่มีราคะโทสะโมหะกวนใจมันสบายเยือกเย็นเท่าไรทางแกว่ามันเกลี้ยงเล็กๆหน่อยๆเกลี้ยงเฉพาะครั้งเฉพาะคราวนี่มันก็ยังสบายเหลือเกินถ้ามันเกลี้ยงถึงที่สุดเกลี้ยงเด็ดขาดตลอดกาลนี่มันก็ยังสบายมากกว่านั้นคำนวณไม่ไหวเมื่ออยากจะคำนวณเป็นตัวอย่างก็ลองนึกว่าเมื่ออยู่แค่บ้านแค่โรงเรียนเต็มไปด้วยเรื่องรบกวนจิตใจมันเป็นอย่างไรแล้วคณีมันนั่งอยู่ตรงนี้เวลานี้โดยเฉพาะเนี่ยจิตใจมันเกลี้ยงกว่ามันไม่เกิดความรู้สึกยุ่งเยิ่งผูกพันหรือว่ายึดมันถือมันมันลืมไปหมดลืมไปสิ่งแค่ลุงไล่แค่รักคล้ายแค่ห่วงแหนลืมกระทั่งชีวิตว่าเรามีชีวิตอยู่จิตใจมันไม่รู้สึกมันไม่คิดนึกในทางเรื่องชีวิตแล้วมันเกลี้ยงก็เลยสบาย
สบายเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นของเรานะให้เข้าใจข้อนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราก็ไม่ได้คิดเป็นของเราก็ไม่ได้คิดเลยมันก็เกลี้ยงแล้วมันก็สบายเนี่ยหัวใจของธรรมะอยู่ที่นี่ถ้าเข้าใจข้อนี้ก็เข้าใจธรรมะถึงหัวใจถึงหัวใจของธรรมะเลยยังรักษาจิตใจชนิดนี้กลับไปบ้านไปโรงเรียนไปนะไปทำการทำงานด้วยจิตใจชนิดนี้จะมีความสุขด้วยทำการงานได้ดีด้วยแล้วสนุกด้วยไม่มีเรื่องก็จะต้องร้อนอกร้อนใจระซ้ำระซ้ายกระวนกระวายหรือวิตกกังวลมีความหมายคำว่าโมกแปลว่าเกลี้ยงแล้วคำว่าโมกนี่เป็นจุดหมายปลายทางของทุกศาสนาแหละไม่ว่าศาสนาไหนจะมีคำว่าไอ้โมกนี่คือเกลี้ยงออกไปได้ลุดออกไปได้ผ่อนออกไปได้รอดออกไปได้นี่คือคำว่าโมกศาสนาคริสเตียนก็มีอิสลามก็มีศาสนาไหนก็มีคำว่ามันออกไปได้จากไฟนรกสิ่งกับผู้พันรวมความแล้วก็เป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์ทุกคนไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนมีจุดหมายปลายทางอยู่แค่ลุดออกไปได้โดยจิตใจจิตใจมันเกลี้ยงการมาถึงมาที่ส่วนโมกนี่มันคงจะได้รับความสะดวกบ้างคือรับความง่ายบ้างในการจะเข้าใจธรรมชาติแล้วประพฤติถูกต้องตามธรรมชาติและจิตใจมันจะเกลี้ยงจำคำว่าโมกไปแล้วก็ความหมายก็มันว่าเกลี้ยงเราก็จะเป็นคนจิตใจแค่เกลี้ยงความทุกข์เกาะไม่ติดความทุกข์เกาะไม่ได้นี่เป็นเครื่องรางสูงสุดมีพระธรรมเป็นเครื่องรางแล้วก็คุ้มครองไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์ไม่คิดผิดพูดผิดทำผิดนี่เรื่องที่ซ่องคือส่วนโมกแล้วก็เป็นเรื่องพระธรรมนั่นเองแต่เป็นเรื่องวิธีศึกษาพระธรรมทางลัดจากธรรมชาติโดยตรงไม่ต้องเอาจากหนังสือเลยมาอยู่กับธรรมชาติจิตใจเกลี้ยงวางศึกษาดูว่าเฮ็ดได้จริงเกลี้ยงจริงวางเพราะมันไม่มีอะไรมาผูกพันให้หยุดมันถือมันเป็นเรื่องตัวเราของเราตัวคู่ของคู่ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็เห็นได้ว่าเราก็ไม่ตายเรายังมีความสุขยิ่งกว่าความสุขก็ได้มาจากกิเลสความสุขทางกิเลสก็คือเรื่องกามารมณ์พอโทษใจก็รักพอไม่โทษใจก็โกรธมันก็รักโกรธๆขึ้นๆลงๆเหมือนคนบ้าอยู่ตลอดเวลานั่นคือความสุขทางกามารมณ์มีความสุขทางธรรมมันก็ไม่เป็นแบบนั้นเลยไม่มีทางจะเป็นแบบนั้นไม่ไปเที่ยวรักอะไรไม่ไปเที่ยวเกลียดอะไรไม่ไปเที่ยวโกรธใครรักใครมีจิตใจเป็นอิสระทำงานก็ทำต้องมองเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์เป็นแท้จริงเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นนะนี่ก็เรียกว่ารอดความรอดความลุดออกไปได้หรือความผ่อนหรือโมฆะโมกษะอะไรก็จะใช้คำนี้นี่เป็นอันว่าเราศึกษาพระธรรมในส่วนโมกเข้าใจคำว่าโมกแล้วก็เข้าใจคำว่าธรรมถ้าเข้าใจอันนี้ได้นะก็นับว่าได้พ้นขุมขาแค่เสียเงินเสียเวลาเสียอะไรมานี่จะได้พ้นเกินขาและคุมไปได้ตลอดชีวิตนะค่อยเข้าใจเพียงเท่านี้เพียงอย่างเดียวนี้จะคุมครองไม่ให้เดือดร้อนหมุนมองในทางจิตใจจนตลอดชีวิตได้แต่ถ้าไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเรารู้เรื่องของมนุษย์ที่ลึกซึ้งที่สุดว่าทำอย่างไรความเป็นมนุษย์จึงจะมีขาถ้าทำผิดจากนี้แหละความเป็นมนุษย์ก็จะกลายเป็นขาศึกเป็นศัตรูเป็นยาพิษเป็นนรกขึ้นมาเลยความเป็นมนุษย์จะกลายเป็นนรกอยู่ในจิตในใจเต็มไปด้วยไฟราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแทบจะทั้งวันทั้งคืนถ้าทำโทษ
ตามพระธรรมตามกฎของพระธรรมมันเกิดไม่ได้มันมีแต่ความสะอาดสว่างสงบอยู่เรื่อยไปก็เรียกว่าเกิดมาทีนึงก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนี่ก็เรียกว่าเรื่องของพระธรรมมันเป็นแบบนี้เองมันค่อยการเล่าเรียนของทุกๆคนนี่ทำให้เกิดความฉลาดในทางทั้งสองทางคือทางโลกด้วยทางธรรมะด้วยเราเรียนหนังสือหรือเรียนวิชาอื่นๆก็ทำให้ฉลาดนะมันเป็นเหมือนกันเดิมพันที่แรกแล้วเราก็ใช้ความฉลาดในทางของทางโลกด้วยคืออาชีพเนี่ยแล้วก็ใช้ความฉลาดในทางของธรรมะคือเรื่องจิตใจด้วยก็เลยได้ครบบริบูรณ์ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ทั้งฝ่ายโลกประโยชน์ทั้งฝ่ายธรรมต่อไปก็เป็นคนแค่ไม่มีความทุกข์นับตั้งแต่จะเริ่มมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่มีความทุกข์แล้วทำประโยชน์ได้มากมายเพราะจิตใจมันปกติมันฉลาดมันว่องไวมันก็ทำงานได้มากได้ดีรวมความก็ได้เท่านี้ก็ให้เอาไปคิดเป็นนึกให้มากให้คิดเห็นคุณค่าของธรรมะให้เห็นคุณค่าของศาสนาแล้วก็ให้พรให้ทุกคนมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางของพระธรรมเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องทางโลกมันก็จะดีไปตามเองโดยเรื่องทางธรรมมันจะหลากจะจูงไปเองมันสนใจแต่เรื่องทางธรรมก็ยังรับประกันได้ว่าปลอดภัยในเรื่องทางโลกมันจะเป็นไปทุกทางเองนั่นแหละขอให้มีความสุขความก้าวหน้าในการงานการเรียนการทุกอย่างที่จะต้องทำเพื่อหน้าที่นี้อยู่ตลอดทุกทิปาราตรีการเทิน